กรับเรียนท่านประธานที่เครารพผมตวงกนทชัยครับขออนุญาตไม่ใส่หน้ากากเพราะ,ม,ะาามีระยะห่างอยู่นะครับผมผมเรียนรรท่านประธานว่าก่อนอื่นเนี่ยข้อเสนอแนะของคณะอนุก็ถือว่าเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นโอกาสดีในการที่จะแก้ปัญหาถ้าเราเข้าใจคําว่าการศึกษาตรงกันนะครับาการศึกษาเนี่ยมีได้หมายความหมายเฉพาะอยู่ในห้องเรียนนะครับการศึกษามีได้หมายความว่าเราจะต้องเรียน เราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมและอยู่ในหลักสูตรถ้าเราเข้าใจคําว่าการศึกษาเนี่ยนั่นหมายความว่าการศึกษาเนี่ยคือเครื่องมือเดียวที่จะสร้างให้มนุษย์เกิดปัญญาแล้วปัญญาจะนํามนุษย์ไปแสวงหาทางออกโดยสันติสุขเองถ้าเราเชื่อตรงกันแบบนั้นพวกไปที่งานศึกษาของคณะกรรมการซึ่งผมต้องขอบพระคุณเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราพูดถึงการศึกษามันคือชีวิตของคน ซึ่งหลายประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นคุณภาพการศึกษาจึงเป็นคุณภาพของชีวิตของผู้คนโดยแท้ถ้าเป็นมาตรฐานการศึกษาก็คือมาตรฐานชีวิตของผู้คนโดยแท้จากงานศึกษาของท่านเนี่ยพูดถึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษามันจึงพูดถึงคุณภาพชีวิตและมาตรฐานของคนโดยแท้เพราะฉะนั้นการจัดก,การศึกษาที่เพื่อรับใช้ชีวิต จึงมากกว่าการจัดการศึกษาเพื่อที่อยู่ในหลักสูตรอยู่ในห้องเรียนอยู่ตามที่ผู้คนอยากให้เรียนอะไรแต่โลกสมัยใหม่หลังโควิดม,มาท่านประธานคงทราบดีศตวรรษที่21ไปสู่ศตวรรษที่2ีเนี่ยโลกมันเปลี่ยนท่านประธานครับเหมือนที่อาจารย์อาจารย์หลังพูดเมื่อกี้เขาไม่ได้เรียนต้องการที่จะจบอนุบาลเด็กเล็กปฐมไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วออกมาทํางานนะครับ โลกการจัดก,การศึกษาที่มุ่งตรงไปสู่ว่าเขาอยากจะเป็นอะไรตามหลักพหูปัญญาที่เราพูดกันในยุทธศาสตร์ชาติในแผนการจัดก,การศึกษาห่างชาติความสั้นๆพหุปัญญาก็คือผู้เรียนแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันเลยผู้เรียนแต่ละคนนั้นจะมีความถนัดที่แตกต่างกันบางคนถนัดวิทย์คณิตฟิสิกส์เคมีชีวะบางคนถนัดช่างยนต์ช่างกลช่างไฟฟ้าบางคนถนัดดนตรีกีฬาศิลปะ โฮเวิร์ดการ์เนอร์จึงบอกว่านักการศึกษาทั้งหลายในศตวรรษที่22ที่จะไปถึงนี้ห้ามนําผู้เรียนมาเทียบกันโดยเด็ดขาดหน้าที่ของนักการศึกษาสมัยใหม่จริงเป็นหน้าที่ในการค้นหาศักยภาพของพหูป,ปัญญาที่อยู่ในตัวผู้เรียนแล้วดึงออกมาพัฒนาเป็นตัวตนเป็นอาชีพมีไรายได้มีงานทําให้เขาต่างหากผมผมทำวามเข้าใจกับเรื่องนี้ก่อนนะครับที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์งานของท่านเผื่อมันเป็นประโยชน์ถ้าเข้าใจตรงกันแบบนี้ เราจะเห็นได้ว่าเราเกิดคนที่ไม่ต้องเข้าในระบบมากมายในโลกนี้ขยบมาที่ประเทศไทยอันเป็นที่รักกิ้งของเราก็มีเยอะครับผมชอบยกตัวอย่างที่ผมว่ามันเป็นแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วโลกอะลิซาลาลิสาเด็กสาวจากบุรีรัมย์ที่เป็นแรปเปอร์ใหญ่อันดับที่หนึ่งของโลกมีแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านลิซาไม่ได้พูดถึงเรื่องกระบวนการเล็กเล็กเด็กเล็กอนุบาลประถมอุดมศึกษาแล้วก็ไม่เป็นแรปเปอร์นะครับ ผมจำได้ว่าเขาจากประเทศไทยไปเป็นปรัเปิ่มยังไม่ได้จบม .6 เลยแล้ววันนี้เขาไม่ได้ถามถึงปริญญาเลยระบบการจัดก,การศึกษาใน3จังหวัดแสดงภาคใต้ก็จะเป็นสไตล์ของเขาครับผมขอญอาตมองจากบ,บุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ข้างในเป็นเอาไซอินดังต่อไปนี้ถ้ามองจากสิ่งที่เป็นข้อเสนอของท่านเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราไปเทียบกับมาเลเซียอาจจะต่างก,กันครับแม้เราจะมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันมาเลเซียกับไทยไม่เหมือนกันนะครับ ระบบการศึกษาของแต่ละประเทศนี่ขออนุญาตเอ่ยอ้างถึงท่านเพราะท่านถือว่าเป็นมือขวาของของปฏิรูปการศึกษาของฟินแลนด์บปเวเซอร์โอโรโนโ่ท่านมาเมืองไทยเมื่อต้นปี2558ท่านบอกว่าระบบการศึกษาของแต่ละประเทศนั้นจะเทียบกันไม่ได้เพราะระบบการจัดการศึกษาของแต่ละประเทศมันคือวิถีชีวิตมันคือความเชื่อมันคือวัฒนธรรมมันคือประเพณีมันต้องเป็นสไตล์ของมันมันต้องเป็นแบบของมัน ถ้ามันเป็นอย่างที่ professor o r โ n o ที่เป็นมือขวาของฟินแลนด์พูดถึงเนี่ยไม่ใหญ่จะต้องไปเทียบกับมาเลเซียในทัศนะผมผมคิดว่าเริ่มต้นเรื่องระบบหลักสูตรหลักสูตรผมคิดว่าวันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าระบบหลักสูตรการเรียนการสอน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะต้องมีความแตกต่างกับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกอาจจะมีความเหมือนบางวิชาเช่นวิชาภาษาไทย วิชาประวัติศาสตร์วิชารักชาติคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็แล้วแต่หากเราออกแบบได้แบบนี้หลักสูตรจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตและเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนมากที่สุดนั่นหมายความว่าหลักสูตรนั้นจะต้องมีเป้าหมายสุดท้ายไปสู่การมีอาชีพมีไรายได้มีงานทำมากกว่าหลักสูตรที่จะต้องมุ่งไปสู่การควบคุมกากับเขาจะต้องมีอาชีพ เขาจะต้องมีรายได้เขาจะต้องมีงานทํามากกว่าประการที่สองโครงสร้างของหลักสูตรเนี่ยท่านพูดเรื่องโครงสร้างแล้วก็จํานวนชั่วโมงเรียนผมเรียนท่านประธานครับว่าเราไปเอาโครงสร้างเอาจําน,นวนวิชามาเป็นตัวกํากับไม่ได้ครับเพราะวิชาในการเรียนการสอนนี่ชั่วโมงการเรียนการสอนนี่มันต่างกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคเหนือภาคก,กลางภาคอีสานมันไม่เท่ากันครับ กว่าจะเข้าเรียนได้10บโมงกว่าจะเลิกได้ก็บ่ายสองหรือบ่ายสามแต่ในอีสานเรียนได้ทั้งวันครับเข้า8ปดโมงเลิก16บหนาฬิกาสาสอนตอนเย็นได้อีกครับเห็นไหมครับว่ามัานต่างกันในจํานวนรายวิชาและรายชั่วโมง <im it> ด้านการประเมินผลเป็นเรื่องที่ผมผมสู้มานานอ่ะ <im it> <im it> ผมก็ยอยาบอกนักการศึกษาทั่วประเทศมานานว่าเวลานเราประเมินผลเราใช้เกณฑ์กลางก็คือโอเนของประเทศ ไปประเมินกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะอยู่ท่านใช้คำว่าเป็นลักษณะประเมินแบบบนลงล่างเสมอไล่จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเขาจะอยู่ในจำนวนเหล่านี้เสมอเพราะเราใช้เกณฑ์ที่วัดผลประเมินผลเหมือนคนอื่นเราต้องการให้เกิดเอาพุทธเอาคำประธานโทษท่า,า,ทา,น,ออานประธานขอญาติช้ภาษาอังกฤษที่ให้เกิดคนรักชาติรักแผ่นดินมีอาชีพมีรายได้มีงานทํา เราไม่ควรจะใช้การวัดผลประเมินผลที่จะต้องสอบได้80 90 1, ดับหนึ่งดับสองดับสามไม่ใช่การวัดผลประเมินผลในงานข้อสเสนอของท่านเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผม<ภ>คิดว่าเมื่อกี้ท่านประธานบอกว่าอันนี้ที่ท่านอภิรายเนี่ยมันอยู่ในรายงานฉบับที่สองมาตรฐานยกระดับมาตรฐานในการศึกษาท <Hiç> ั้งทั้งสองอันเลยครับผมผมอภิรายสองอันประกอบกันได้ครับทั้งตอนสุดท้ายที่ท่านพูดถึงเรื่องของค่านิยมด้วย เพราะมันจะเชื่อมโยงทั้งสองอันนี้มันอาจจะแยกไม่ออกครับผมยกตัวอย่างเพียงว่าเฉพาะเรื่องอภิปรายตัวนี้ผูกโยงมาเร่มที่ท่านจะให้ผมพูดเนี่ยนะฮะท่านใช้คําว่าค่านิยมของผู้ปกครองในพื้นที่ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการความรู้ทางศาสนาความที่ผมจะอธิบายก็คือว่าทําไมเราไม่ใช้ตรงที่ค่านิยมของผู้ปกครองนั่นแหละกลับมาสู่กระบวนการเรียนการสอนที่ผมกําลังพูดถึงมีอาชีพมีไรายได้ มีงานทําและหลักสูตรที่ผมกําลังพูดถึงท่านประธานครับไม่ได้แตกต่างก,กันเลยอันเดียวกันครับเพียงแต่ว่าผมให้น้ําหนักกับอะไรเท่านั้นเองเพราะถ้าเรายังคงไปตกหลุมแบบเดิมเรายังไปตกหลุมวิธีการจัดการศึกษาแบบเดิมไปมองแบบเดิมโดยโดยเราไม่หลุดไปจากระบบเลยโดยเราไม่ได้มองถึงเป้าหมายสุดท้ายอย่างที่อาจารย์หลังพูดถึงเลยเนี่ยเราไม่มีทางจะทําให้พลเมืองของเรานั้นลุกขึ้นมารักชาติ รักแผ่นดินรักประเทศได้เลยข้อเสนอของผมก็คืออยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานว่าวันนี้ถ้าเราจะจัดการศึกษาใน3จังหวัดแสดนภาคใต้ทั้งในเริ่มที่เป็นสีเขียวกับเริ่มที่เป็นสีชมพูเนี่ยเราไม่มีทางจะจัดการศึกษาที่ไปเทียบกับมาลเลเซียเราไม่มีทางที่จะจัดการศึกษาที่เอาวิธีการวัดผลประเมินผลของประเทศ ของ4ี่ภูมิภาคไปเทียบกับ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้มันจะต้องเป็นรูปแบบสไตล์ของเขาที่จะต้องจัดการศึกษาเพราะสุดท้ายมันคือการศึกษาเพื่ออาชีพเพื่อมีไรายได้และเพื่อมีงานทําไม่ใช่มีเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านประธานครับมีอย่างนี้เกือบทั่วโลกครับประเทศไทยก็มีครับก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณครับ